วันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทีมงาน iMod ได้รับเชิญให้มาทดสอบ BYD Sea Lion 6ถึงประเทศจีนเราจะมาดูกันว่า Plug-in Hybrid ที่เป็นแพลตฟอร์ม DMI 4.0 ของทาง BYD จะน่าใช้งานมากแค่ไหนรวมถึงผมจะพามาสรุปไฮไลท์คร่าวๆให้ทุกคนได้ชมกันแล้วก็จะพาไปขับขี่รถออฟโรดอย่างหวาง U8 รวมถึงเป่า5ให้ได้ชมกันด้วยครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเชิญรับชมครับถ้าพูดถึง BYD Sea Lion 6คันนี้นะครับเดิมทีแล้วที่ประเทศจีนเริ่มต้นใช้ชื่อแรกก็คือ BYD Song Plus ซึ่งเป็นรถ SUV C segment ที่เป็น Plug-in Hybrid นะครับแพลตฟอร์ม DMI ที่ย่อมาจาก Dual Mode Intelligent Dual Mode นั้นก็หมายถึงการใช้ระบบแบบ Hybrid หรือว่า2โหมดนั่นเองครับส่วนตัว i ก็ย่อมาจาก Intelligent ที่มีความชาญฉลาดทำไงก็ได้ให้รถคันนี้นะครับสามารถขับขี่ได้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองคาแรคเตอร์หรือไฮไลท์หลักๆสำหรับ BYD Sea Lion 6ก็คือคันนี้จะมีความประหยัดแรงเงียบนุ่มนวลปลอดภัยและรักโลกโดยคันนี้จะใช้แพลตฟอร์ม DMI 4.0 ด้วยการทำงานมอเตอร์นะครับรวมกับเครื่องยนต์และแบตเตอรี่ไฟฟ้าจะสามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้ 4.5 ลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือประมาณ 22.2 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับและเคลมว่าสามารถวิ่งได้ไกลรวมทั้ง2ระบบนะครับสูงสุดอยู่ที่ 1,245 กิโลเมตรครับและคันนี้เขาเคลมว่าสามารถทำให้น้ำหนักเบาลง 30% และเงียบลงถึง 30% นะครับสำหรับแพลตฟอร์ม DMI 4.0 นี้ด้วยครับคันนี้จะได้เครื่องยนต์เสี่ยวยุน 1.5 ลิตร 4 สูบแถวเรียงสำหรับการใช้งานแบบ PHEV โดยเฉพาะจะสามารถส่งกำลังได้72กิโลวัตต์หรือแรงบิดประมาณ122นิวตันเมตรครับคันนี้คาดว่าหากนำเข้ามาไทยแล้วตัวถังนะครับลิตรน้ำมันจะสามารถจุได้ประมาณ50ลิตรแล้วก็จะได้แบตเตอรี่ BYD Blade ขนาด 18.3 กิโลวัตต์อัวสามารถทำระยะที่วิ่งได้95กิโลเมตรต่อการชาร์จสำหรับรุ่นไดนามิกและพรีเมียมนะครับแต่รุ่นซูเปอร์เลียจะสามารถทำระยะที่วิ่งได้92กิโลเมตรต่อการชาร์จและพละกำลังโดยรวมนะครับจะส่งได้สูงสุด160กิโลวัตต์และทำแรงบิดสูงสุดได้300นิวตันเมตรซึ่งหากเป็นรถ EV นะครับราคาที่เราขับไป1กิโลเมตรจะตกอยู่ประมาณ 0.5 บาทส่วนถ้าเป็น Plug-in Hybrid หรือว่าเป็น DMI 4.0 คันนี้นะครับจะตกเฉลี่ยอยู่ประมาณ 1.18 บาทต่อกิโลเมตรและหากเทียบกับรุ่นสันดาปนะครับค่าเฉลี่ยในการใช้ต่อ1กิโลเมตรตกอยู่ที่ 2.7 บาทนั่นเองครับเรียกได้ว่า Plug-in Hybrid ถือว่ายังเป็น Sweet Spot หรือว่าเป็นค่ากลางที่สุดสำหรับคนที่ยังไม่ได้อยากจะกระโดดไปใช้ EV หรืออยากจะประหยัดกว่ารถยนต์สันดาปนั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆที่ BYD ตัดสินใจนำ DMI หรือว่า Plug-in Hybrid เข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยนั่นเองครับส่วนการทำงานของระบบ DMI Super Hybrid นะครับจะมีทั้งหมด3ระบบระบบแรกก็คือ EV Pure Electric Mode ก็คือจะใช้การทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าหรือว่าแบตเตอรี่เพียวๆนะครับในช่วงที่เราใช้ความเร็วต่ำจนถึงความเร็วประมาณปานกลางมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพให้แรงบิดที่ดีเหมือนขับรถยนต์ไฟฟ้าด้วยการขี่ที่เงียบนะครับแต่ก็ยังให้ความราบเรียบในการใช้งานรวมถึงประหยัดอีกด้วยครับส่วนระบบที่2นะครับก็คือโหมด Series Mode โดยเครื่องยนต์นั้นจะสร้างพลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนและกักเก็บพลังงานนะครับในย่านความเร็วต่ำถึงกลางเวลาเราเร่งแซงเครื่องยนต์ก็จะส่งพลังงานให้กับมอเตอร์ให้การขับขี่นั้นเป็นไปตามที่เราต้องการนั่นเองครับแต่ก็ยังคงใหอัตราสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงนะครับนั้นต่ำและก็ยังไม่มีเสียงรบกวนเข้ามาแทรกเยอะนั่นเองครับและสุดท้ายก็คือ Parallel Mode นะครับคือการทำงานร่วมระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์นะครับเวลาเราต้องการคิกดาวหรือเร่งแซงนะครับก็จะรีดพลังสูงสุดของทั้ง2ระบบออกมาพร้อมกันนั่นเองครับโดยไฮไลท์การออกแบบของคันนี้นะครับก็จะได้หน้าตาแบบ Ocean X Face แล้วก็ไฟหน้าแบบ C Shape เหมือนกับ BYD Seal ครับรวมถึงการเล่นเส้นสายที่กระโปรงหน้าทำให้ดูมีไดนามิกมากยิ่งขึ้นไฟท้ายจะตกแต่งด้วยดีไซน์รูปหยดน้ำนะครับถ้าเราสังเกตใกล้ๆพร้อมกับเป็น LED Light Strip คาดยาวนั่นเองคันนี้จะได้กล้องหน้ามาเพื่อการทำงานระบบ ADAS การขับขี่อัจฉริยะรวมถึงเรดาร์ทั้งหมด5ตัวคันนี้จะได้ล้อ19นิ้วมาสเปคยางนะครับจะเป็น235เพื่อการขับขี่ที่เกาะถนนมากยิ่งขึ้นส่วนการออกแบบภายในนะครับจะใช้ทูโทนเพื่อความเป็นคลาสสิกรวมถึงมิสเตอรี่ในความน่าค้นหาโดยการเล่นสีดำสลับกับสีน้ำตาลนั่นเองครับพร้อมกับ Wireless Charger การชาร์จไร้สายแบบ15วัตต์เบาะคู่หน้าเป็น Ventilation Seat ครับสามารถเป่าลมได้และปรับทิศทางได้ถึง8ทิศทางและเบาะหลังเองก็ปรับเอนได้เช่นกันส่วนที่จุสัมภาระตอนหลังนะครับจะจุได้425ลิตรและหากพับเบาะหลังนะครับจะสามารถจุเพิ่มได้ 1,440 ลิตรBYD Sea Lion 6นะครับมาทดสอบกันอีกทีครับสำหรับสมรรถนะโอเคพร้อมแล้วไปครับเมื่อกี้พลาดนะครับตัวเทิร์นที่เป็น8ไปนะครับอ
แปะใต้เปิดหน้าฮึบดีดีดีโอ้ดีรอบนี้โอเคโทษทีครับโอเคดีอีกหนึ่งฮึบโอเคไป sorry 60ครับสลาลอมไป hold on speed hold on speed no fast สวย yes good 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 โอเคเนียนๆรอบนี้ very good okay. break 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 okay we slow down here we slow down here yes very good very good รอบนี้ดีเลยครับรอบนี้ดีเลย I'm improved yes hey Cause first time with you, right? Yes. Okay. I remember you. Okay. 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 You this time, at circle 8, right? Yeah. So my confidence was gone right there. But this time, okay. It's very good. Woo! Thank you. Thank you. Thank you. Okay. สรุปการทดสอบการขับขี่ BYD Celeon 6เมื่อกี้นะครับเป็นการทดสอบสมรรถนะในระยะสั้นๆเป็นสเตชันแบบอินทนาก็ถือว่าเป็นรถที่ขับได้ง่ายมากๆอัตราเร่งดีกดนิดเดียวก็คือกุ้งเลยเนื่องจากเป็นการทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากับตัวเครื่องยนต์ 1.5 นะครับเรียกว่ากระฉับกระเฉงและเพียงพอมากๆพวงมาลัยนุ่มนวลอัตราเร่งและเบรกถือว่าทำทุกอย่างให้นุ่มนวลแต่ว่าเรื่องของบอดี้โรลกับพวงมาลัยอาจจะเบาแล้วก็มีความย้วยอยู่เล็กน้อยจากที่ได้ลองยัดเข้าโค้งนะครับแต่ถ้าหากว่าเราทำการขับขี่ให้นุ่มนวลหรือว่าการทำความเร็วให้สัมพันธ์กับการควบคุมตัวรถได้ผมถือว่าตัวนี้เป็นตัวที่น่าใช้มากๆโอเวอร์ออลทุกอย่างมันดีมากครับทั้งอัตราเร่งแล้วก็การขับขี่ถือว่ากำลังดีถ้านำไปใช้งานบนท้องถนนจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเป็นรถคันหนึ่งที่สามารถเร่งแซงได้มั่นใจเลยคันหนึ่งไม่ได้รู้สึกว่ามันน่ากลัวว่าย้วยขนาดนั้นนะครับนี่ก็สรุปเลยจากการที่ทดสอบระยะสั้นๆสำหรับ Celeon 6ครับและนอกจากนี้ในงานครั้งนี้นะครับผมมีโอกาสได้ไปสัมผัสรถออฟโรดหรือเป็นรถที่ใช้แพลตฟอร์ม DMO Dual Mode Off-Road นั่นเองอย่างเช่น Formula Power 5รวมถึงอย่างว่าง U8ในการทดสอบการขับขี่สเตชันเสมือนการขับขี่แบบออฟโรดนะครับทั้งการขับขึ้นเนินหลังเต่าถนนที่ลื่น traction control เนินขึ้นบันไดรวมถึงการวิ่งบนหินนั่นเองครับที่เป็นการทดสอบนะครับอย่างหวาง U8ที่เป็น SUV crossover ขนาดใหญ่ของอย่างหวางนะครับที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าและเป็นการทดสอบการขึ้นเนินนะครับว่าตัวรถสามารถขับเคลื่อนได้แม้ว่าล้อจะลอยอยู่ก็ตามเลกสเตชันนะครับจะเป็นสเตชันการทดสอบ traction ถ้าหากว่าล้อใดล้อหนึ่งเกิดอาการฟรีนะครับก็จะกระจายแรงบิดไปยังมอเตอร์หรือว่าล้อคู่อื่นนะครับให้สามารถขับเคลื่อนออกไปได้รวมถึงการขึ้นเนินที่เป็นขั้นบันไดแล้วการขับขี่บนหินนั่นเองครับรวมถึงมีการทดสอบตัวฝั่งฉางเปานะครับ Formula เปา B5 ด้วยนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะไปทดลองขับเจ้าตัว B5 ครับโอเคมาทดลองเปา5กันนะครับในการขับขี่ท้องถนนจากที่ได้ทดลองขับเมื่อกี้นะครับสำหรับฝั่งฉางเปา5นะครับรู้สึกว่าเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดที่ทำงานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับคือช่วยเหลือการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นการขับแบบออฟโรดสมกับที่เขาใช้แพลตฟอร์ม DMO ย่อมาจาก Dual Mode Off Road นะครับเรียกว่าถึงแม้ว่าตัวเล็กขนาดนี้แต่ก็สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างลงตัวเลยครับเป็นเครื่อง 1.5 ปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็มีความคล่องตัวสิ่งที่ผมชอบคือเรื่องของทัศนวิสัยที่เราเห็นตัวบอดี้ถังรถได้กะได้ง่ายมากๆถึงแม้ว่าอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เรามาทดสอบขับที่จีนนะครับจะเป็นพวงมาลัยด้านซ้ายก็สามารถกะได้ง่ายสำหรับคนที่ไม่ชินกับการขับออฟโรดอย่างผมครับระบบการช่วยเหลือครบคันครับนำไปลุยออฟโรดได้จริงๆเพราะว่ามีกล้องรอบคันหายห่วงแน่นอนครับแล้วก็อัตราเร่งพอกดระหว่างที่ขึ้นเนินนั้นไม่ต้องเติมเยอะครับรถก็สามารถไต่ขึ้นเนินที่เป็นขั้นบันไดได้อย่างสบายนั่นเองส่วนการนั่งอย่างว่าง U8 นะครับถือว่าเป็น SUV สุดหรูขนาดใหญ่ของทางแบรนด์และพรีเมียมที่สุดแล้วจากที่ขึ้นไปนั่งก็คือวัสดุการตกแต่งก็คือพรีเมียมทุกจุดเรียกได้ว่าบุนุ่มมาเกือบหมดเลยครับและระหว่างการขับขี่จะมีการกระชับหรือว่าบีบตัวปีกของเบาะเข้าหาผู้ขับขี่นะครับเพื่อซัพพอร์ตระหว่างการเข้าโค้งหรือการขับช่วงที่ลุยออฟโรดนั่นเองและมีกราฟิกการขับขี่แบบออฟโรดแสดงให้เห็นหลังพวงมาลัยครับรวมถึงการแสดงกล้องรอบคันระหว่างการขี่ได้ดีเรียกได้ว่าคันนี้เป็น SUV สุดหรูที่ลุยได้ทุกสถานการณ์จริงๆเพราะว่าสามารถทำแท้งเทิร์นได้รวมถึงที่เขาเคยเคลมครับว่าสามารถขับขี่หรือว่าลอยบนน้ำได้อีกด้วยครับสำหรับอย่างว่าง U8 คันนี้และสุดท้ายนะครับก็ได้มีโอกาสไปทดลองนั่งสปอร์ตไฟฟ้าของอย่างว่าง U9 ที่ได้ช่วงล่างแบบ D-Sus X นะครับที่สามารถขับขี่ได้แม้จะเหลือเพียง3 ล้อนั่นเองโอเค alright Yeah, ready? Let's go. Let's go. Whoo!
หลังจากที่ได้ไปนั่งคันนี้นะครับถือว่าเป็นรถสปอร์ตไฟฟ้าที่อัตราเร่งแรงมากๆคันนึงแต่การเข้าโค้งยังรู้สึกว่ามีความนุ่มนวลเยอะไปหน่อยช่วงล่างไม่ได้เฟิร์มหรือสปอร์ตขนาดนั้นครับแต่ก็สามารถจิกในย่านความเร็วสูงและเข้าโค้งไปได้อย่างเนียนๆนั่นเองครับสำหรับคันนี้ซึ่งคันนี้มีมอเตอร์4ตัวนะครับส่งพละกำลังได้ 1,287 แรงม้าและทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้ภายใน 2.36 วินาทีท็อปสปีด 309.19 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ถือว่าคันนี้หน้าตาดูดีเลยครับการออกแบบด้วยได้ว่าใกล้เคียงกับซุปเปอร์คาร์ที่เราได้เห็นในท้องตลาดเลยแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าทาง BYD จะตัดสินใจนำอย่างว่างเข้ามาขายในประเทศไทยหรือเปล่าเพื่อเป็นคู่ปรับกับ Hyper SSR นั่นเองครับและนี่ก็คือประสบการณ์การไปร่วมงาน BYD Thai Media Tour เยี่ยมชมเทคโนโลยีของ BYD ที่เมืองซีอานประเทศจีนและสุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณทาง BYD นะครับที่ได้รับเชิญให้ทีมงานเราได้เข้าร่วมทดสอบครั้งนี้ยังไงก็ตามอย่าลืมกดติดตามช่อง iMode ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้รวมถึงการรีวิวเรื่องไฟฟ้าในอนาคตวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ